ท่านโพท่านจอนไปจำพรรษาที่อะไรบ้านอะไรบ้านแก่งบ้านแก่งกอกจะวิเวกดีมากๆทีเดียวบิณฑบาตของบ้านกี่หลังบ้านเจ็ดหลังเหรอเจ็ดหลังก็เหลือเฟือแต่หมู่บ้านเท่านั้นเขาอยากฝืดเคืองมากนะเราเห็นดูสภาพเขาก็พออ่านออกแต่นี่ความฝืดเคืองของเขานั่นมันไม่ทำให้ศรัทธาในการบุญการกุศลของเขาฝืดไปด้วยบางรายฝืดเฉพาะภายนอกแต่ภายในเขาไม่ฝืดนี่อันนี้ทำให้เราเห็นนี่ชาวบ้านนอกบ้านนาชาวป่าชาวภูเขานี่จิตใจของเขาแน่นหนามั่นคงมากๆสมัยก่อนไปเที่ยวอยู่ตามป่าตามภูเขานั่นนะก็ไม่กี่คนที่ใส่บาตรนั่นนะคนนั้นไปไหนคนนั้นไปไหนเขาก็บอกลงไปหาเขาลงไปหาเข้ากับหมายก็ว่าได้ของป่าได้อะไรอะไรก็ไปหาแลกเข้านั่นเองแลกเข้าตามที่มีทุ่งนาเวลาเขาเอาขึ้นมาแล้วนี่ถึงจะเอาหาขึ้นภูหาขึ้นภูเขาไม่ใช่ของเล่นการใส่บาตรของเขานี่เหมือนกับของเขาเต็มยุ่งเต็มฉางอยู่นี่เยซูไปใส่มากนักนี่ก็ยันอัญญามเลยยันอัญญามบ่อิ่มกลัวแต่เราจะไม่ได้ฉันกลัวแต่เราไม่อิ่มถึงเขาจะอดจะอยากจะพูดจะเครื่องอันนี้จึงว่าเราเห็นในคุณเห็นโนของเขามากๆทีเดียวอย่างท่านจอนท่านไปอยู่อย่างนั้นก็ท่านก็ท่านโพคิดว่าจะภาวนาได้กำลังดีมากๆทีเดียวเพราะท่านจอนท่านก็เป็นผู้ที่มีความตั้งใจมีความเป็นผู้ใหญ่ท่านโพท่านก็มีความตั้งใจของท่านเสมอต้นเสมอปลายมาตามปกติก็ท่านก็ปรีกออกอยู่เสมอจึงการปลีกออกไปแสวงหาสถานที่หลีกเล่นประกอบความภาคความเพียรให้ยิ่งอันนี้เราสนับสนุนอย่างธรรมพมรศักดิ์ท่านไปอยู่อย่างนั้นท่านก็ได้กำลังของท่านเป็นลำดับมาอย่างท่านนรินทร์ท่านผู้นี้ก็เป็นผู้ที่ใคร่ต่อการหลีกเล่นผู้หนึ่งพรรษาแล้วจำพรรษาที่ภูมันติวพรรษานี้จำพรรษาที่ภูหนองคองพูดติดถึงว่าในภูมันติวภูน้ำหนองคองความทุรกันดารนี่มันก็สุดของสุดแต่การไปผู้ที่ไปอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าไปแสวงหานี่ความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคอะไรไปแสวงหาความสมบูรณ์คืออัตคือธรรมให้ยิ่งขึ้นไปเท่านั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรยกย่องสรรเสริญและอนุโมทนาอย่างบ้านขอน้อยไปจำพรรษากันที่บ้านขอน้อยสามองค์บ้านขอน้อยเขาเป็นสถานที่หลีกเล่นอยู่ในระดับที่ใช้ได้ในบรรดาวัดป่าทั้งหลายก็เรียกว่าแบ่งกันไปมากกันนักถ้าหากว่า
การเรียกเล่นแต่ละองค์แต่ละลายไม่พอการอยู่มากกันก็ทำให้ความวิเวกภายในวัดน้อยลงไปจึงว่าถึงปีออกไปกันบ้างก็วัดปีนี้ก็เรียกว่าเป็นปีที่มากที่สุดปีก่อนโน้นรู้สึกว่า74ไงนะทั้งเนนปีแล้วรู้สึกจะ71แล้ว72ลืมไปแล้วปีนี้ขึ้นมา77เราก็พยายามที่จะไม่ให้มากนะผู้ที่มาขอบวชถึงท่านที่มาขออยู่บางทีเราก็แนะนำให้ไปที่นั่นแนะนำไปที่นู้นแนะนำไปในสถานที่ที่เราเห็นว่าท่านก็จะได้รับประโยชน์ในการบวชหรือในการจำพรรษาของท่านนี่วันนี้ก็เป็นวันเริ่มเข้าพรรษากันเริ่มเข้าพรรษานับวันนับตั้งแต่การเข้าพรรษาก็นับตั้งแต่เข้าถึงธุดงควัตให้พากันมีธุดงควัตประจำธุดงควัตเป็นธรรมเครื่องกำจัดกิเลสเป็นธรรมเครื่องทำลายกิเลสพระธุดงค์ต้องมีธุดงค์เป็นเครื่องอยู่จึงว่าอันนี้ก็เป็นหลักของการเข้าพรรษาพระธุดงค์พระกรรมฐานต้องมีอารมณ์คือใจอย่าให้เหินห่างจากกรรมฐานของตนใจอย่าให้เคลื่อนคลาดจากกรรมฐานของตนเอากรรมฐานที่ตนมีอยู่นี่ล่ะเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจใจของเราไม่มีเชือกหรือโลหะใดๆที่จะไปผูกไปมัดไปเชื่อมพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เอากรรมฐานผูกใจเอากรรมฐานมัดใจแล้วก็เอาใจมัดติดอยู่กับกรรมฐานที่เรามีอยู่นี่นี่เรียกว่ากายวิเวกกายวิเวกก็คือเอาใจแนบแน่นอยู่กับกรรมฐานของตนในเมื่อแนบแน่นอยู่กับกรรมฐานของตนจิตวิเวกก็จะเกิดขึ้นใจของเราถ้าหากว่าไม่เอากรรมฐานมัดมันจะเข้าถึงจิตวิเวกไม่ได้เพราะกายของเราหรือกรรมฐานที่เรามีอยู่แต่ละส่วนตรงไหนมีแต่ของสกปรกทั้งนั้นเราจะรู้ไม่รู้อันนี้เขาเป็นของสกปรกโดยธรรมชาติเราไม่รู้เราจะคิดว่าอันนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นของเราหรือเป็นของสวยของงามและพยายามที่จะมีความพยายามที่จะให้งามยิ่งขึ้นไปความพยายามที่จะให้งามยิ่งขึ้นไปนั่นล่ะเป็นตัวกิเลสที่เขาแสดงมาออกมาในลักษณะนั้นเป็นกิริยาเป็นการแสดงออกมา
คำว่ากิเลสกิเลสไม่ต้องพูดว่าเป็นกิเลสแต่ก็เป็นกิเลสเหมือนกับความทุกข์ความทุกข์ไม่ต้องพูดว่าทุกข์มันก็ทุกข์ความเศร้าโศกไม่ต้องพูดความเสียใจไม่ต้องพูดแต่ความเศร้าโศกเสียใจเขาก็มีคำว่าสกปรกปฏิกูลไม่ต้องพูดก็เป็นโดยธรรมชาติตามปกติกิเลสมันชอบดึงไปทางอื่นเสียถ้าหากว่าเขาไม่พยายามดึงไปกรรมฐานของจริงที่มีอยู่นี้เป็นอันตรายต่อกิเลสกรรมฐานของเราใจของเราอยู่กับกรรมฐานอยู่อย่างนั้นทำความรู้ความเห็นอยู่อย่างนั้นดูอยู่อย่างนั้นเราไม่ต้องไปพิจารณาว่าเป็นยังไงยังไงยังไงก็ได้เป็นของปฏิกูลอะไรต่ออะไรไม่ต้องไปบรรยายก็ได้มันก็อุจจาระถ้าเราเห็นแล้วเราไม่ต้องพูดว่าสกปรกความรู้สึกในอุจจาระนั่นก็เป็นของสกปรกเกิดความรู้ขึ้นมาร่างกายของเราทุกส่วนหรือกรรมฐานที่เรามีอยู่ก็เช่นเดียวกันถ้าเห็นชัดแล้วเป็นของสกปรกเป็นของปฏิกูลจริงๆภายนอกแม้แต่ผิวหนังของเรานี้ต้องขัดต้องถูกันอยู่เสมอวันไหนไม่ได้ขัดได้ถูแม้แต่เราเองบางทีก็ได้กลิ่นบางส่วนก็ที่มันอยู่เปิดเผยมันก็ระบายออกไปได้ง่ายที่มันอยู่ที่ไม่เปิดเผยอันนั้นมันแสดงออกมาเครื่องใช้ไม้สอยของเราจะเป็นผ้าหนุ่งผ้าห่มเสื้อใช้แล้วถ้าหากว่าไม่เอาไปซักมันจะซับซึมเอากลิ่นหรือของสกปรกที่คือร่างกายของเรานี่ล่ะดูดซึมไว้หลายวันนี่ไม่ไหวเข้าใกล้ใครไม่ได้ต้องล้างกันอยู่เสมอเป็นภาระเรื่องการซักการล้างนี่มากเพราะความสกปรกของกรรมฐานที่เรามีอยู่นี้แต่การซักการล้างของเรานี่ถือเป็นธรรมดามีตัวมีตนก็ต้องรักต้องละต้องซักต้องล้างกันไม่คิดว่าเป็นของปฏิกูลไม่คิดว่าเป็นของสกปรกเพราะในโลกเหมือนกันหมดแล้วก็คิดว่าเป็นของสวยของงามพยายามที่จะตกแต่งเหมือนกันทั้งนั้นจะแต่งยังไงมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ประเดี๋ยวประดาวธรรมชาติธาตุแท้มันก็แสดงความจริงขึ้นมาธรรมชาติธาตุแท้นี่เราจะปกปิดแค่ไหนเพียงไรก็ช่างธาตุแท้มันก็แสดงความจริงออกมาให้เราได้รู้ได้เห็นนี่เปิดเผยความจริงของเขาเรียกว่าเขาไม่ได้ปิดบังส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นธรรมที่จะกำจัดการยึดความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเราใดทั้งนั้นเพราะแต่ละส่วนแต่ละส่วนนี่ไม่ใช่ของเราจริงๆในเมื่อเห็นความจริงของเขาแล้วไอ้คำที่เรียกว่าเป็นตัวเป็นตนของเราอันนั้นจะหลุดไปทันทีเพราะมันไม่ใช่จริงๆในเมื่อรู้ความจริงแล้วเราจะว่าเป็นของเราได้ยังไงในว่าในเมื่อของเราก็ไม่ใช่ของเราเป็นของปฏิกูลที่เกิดมาแตกมาพังเท่านั้นของใครของใครทั่วโลกธาตุก็ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นเพียงต่างก็เกิดมาแตกมาพังเกิดมาเกิดมาแตกมาพังเกิดมาแก่เกิดมาตายโดยกันเท่านั้นเกิดมาตายด้วยกันทั้งนั้นในเมื่อต่างก็เกิดมาตาย
เห็นชัดๆแล้วตายแล้วมันจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นตัวเป็นตนของเราได้ยังไงมันก็เป็นของทิ้งเราไม่ต้องพิจารณาขอให้ดูเฉยๆ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 ตาของเรานี่ดูอะไรอยู่กับที่และดูอยู่อย่างนั้นไม่เหลือละสิ่งนั้นเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรสิ่งนี้ไรเป็นอย่างไรธรรมชาติใจนี่เขาเป็นนักรู้เขาจะต้องรู้ทั้งนั้นขอให้เขาได้สัมผัสอะไรสัมผัสอะไรเขาจะไม่รู้จะไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีนี่พูดถึงเอากรรมฐานเป็นอารมณ์ของใจและเอาใจของเรานี่มัดอยู่กับกรรมฐานเหมือนกับพระอุปคุตท่านทรมานพยามารเอาบันไดกายบันดาลให้นิมิตให้เอากระดูกนี่แขวนคอพยามารไว้กระดูกนั้นไม่ใช่กระดูกธรรมดานะกระดูกที่มันหูยังเนื้อยังมีเนื้อเน่าอยู่แขวนไปอย่างนั้นดิ้นยังไงก็ดิ้นไม่หลุดนี่เพราะพยามารจะว่ามีฤทธิ์มีเดชมากสักขนาดไหนพระอนุรุทธท่านเป็นพระเถระอรหันต์นี่ท่านนิมิตให้เป็นอย่างไรบรรดาปุถุชนอย่างพยามาร นี่ไม่สามารถที่จะไปแก้ไขได้จะขึ้นไปบนอากาศสูงแค่ไหนเพียงไรก็ช่างโดยฤทธิ์ของพยามารจะโดนลงไปในดินขนาดไหนก็ช่างลึกขนาดไหนก็ช่างนี่เพื่อดิ้นต้องการที่จะให้โครงกระดูกที่เน่านั่นหลุดมันก็ไม่ยอมหลุดในที่สุดก็ต้องมายอมแพ้หรือยอมรับเรียกว่ายอมพระอนุรุทธท่านก่อนเลยอาโหสิให้แล้วก็ให้ในเมื่ออาโหสิให้ก้อนกระดูกโครงกระดูกที่แขวนคอกำลังเน่าอยู่นั่นก็อันตรธานไปพยามารนั้นจึงเห็นพระเมตตาของพระพุทธเจ้าไม่ได้พยามารได้มีการเบียดเบียนพระพุทธเจ้ามาตลอดพระพุทธเจ้าไม่มีการที่เรียกว่าจะใส่โทษหรือว่าจะมีการโต้ตอบด้วยประการใดๆทั้งนั้นแต่ก่อนคิดว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่มีฤทธิ์ไม่มีอะไรทำลายยังไงพระพุทธเจ้าก่อแล้วไปนี่พระสาวกของพระพุทธเจ้ายังมีฤทธิ์มากมายขนาดนี้จึงเห็นหน้าความเมตตาอันหาประมาณไม่ได้ของพระพุทธเจ้าเห็นความสำคัญของพระพุทธเจ้าพยามาร นั้นที่ท่านกล่าวไว้ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระพุทธเจ้านี่ยอดจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็พยากรณ์พยามาร นั้นจะได้ทำสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการข้างหน้าต่อไปนี่จึงว่าเขาพรรษาอย่าเอาใจลอยอย่างไม่มีเป้าหมายไม่มีจุดหมายเรียกว่าใจเที่ยวไปเหมือนกับนอกพรรษาจะไปไหนก็ไปจะไปไหนก็ไปในพรรษาไปที่ไหนไม่ได้ถ้าหากว่าเหตุผลความจำเป็นไม่พอเหตุผลมีความจำเป็นพอคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นมัชฌิมาทั้งนั้นนี่ก็เหมือนกันการเข้าพรรษานี่พระกรรมฐานเข้าอยู่กับกรรมฐานของเจ้าของอย่าออกจากกรรมฐานตราบที่ยังยินดียินร้ายในกรรมฐานอยู่อย่ายอมออกเข้าจนกระทั่งมั่นใจว่ากรรมฐานที่มีอยู่ในโลกมาสัมผัสทางตาทางหู
ใจของเราจะไม่หวั่นไหวใจของเรานี่จะไม่เกิดความยินดีในกรรมฐานขณะที่สัมผัสเป็นสิ่งที่น่ายินดีและกรรมฐานขณะที่มาสัมผัสเป็นที่น่ายินร้ายเราก็จะไม่ยินร้ายเรียกว่าไม่หวั่นไหวในเมื่อมั่นใจอย่างนี้การพิจารณากรรมฐานนี่ไม่จำเป็นแต่จะพิจารณาก็ไม่เสียหายอะไรถือเป็นเครื่องอยู่ไม่ใช่พิจารณาเพื่อเป็นการปล่อยวางสกายทิฏฐิไม่ใช่พิจารณาเพื่อเป็นการละการถอนของจริงในกรรมฐานที่เขาว่าของเราอันเกิดจากเราไม่สนใจดูนี่ล่ะซ่อนอยู่ในนี้ลี้ลับอยู่ในนี้มากๆถ้าหากว่าเราจริงจังในการที่จะดูกรรมฐานก็ดูกรรมฐานของเราให้เห็นชัดเราเห็นชัดแล้วจะเห็นว่าความอัศจรรย์ของกรรมฐานนี้หาประมาณไม่ได้จริงๆเรียกว่าจะความอัศจรรย์ในกรรมฐานที่เรามีอยู่นี่แหละหาประมาณไม่ได้อย่างท่านกล่าวเอาไว้มีพระเถระท่านเดินโยงกลมอยู่ประกอบความภาคเพียรอยู่กลางป่าใครเดินมาท่านก็ไม่รู้ซ้ำว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเพราะใจของท่านอยู่กับกรรมฐานเห็นชัดในกรรมฐานในขณะนั้นพาท่านใจของท่านปารกโครงกระดูกเห็นชัดในโครงกระดูกที่ของท่านที่กำลังเดินอยู่นั้นเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเห็นแต่กระดูกเดินไปเดินมาใจใสใจสว่างใจใสใจสว่างนั้นก็เห็นกระดูกเดินไปเดินมาเดินไปกระดูกก็ส่วนกระดูกเดินอยู่ใจใสใจสว่างก็ส่วนใจที่ใสใจสว่างมีอุบาสิกามีสตรีผู้หนึ่งหนีอานาวิ่งมาทะเลาะกับสามีท่านกล่าวอย่างนั้นขณะท่านไปเห็นอวยสุบาสตรีหรืออุบาสิกาพลอยนั้นมันไม่ได้เห็นว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเห็นเป็นกระดูกเหมือนกับที่ท่านเห็นท่านอยู่ในขณะนั้นเห็นเราเป็นอย่างไรเห็นคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นเห็นเราเป็นตัวเป็นตนเห็นคนอื่นก็เป็นตัวเป็นตนเห็นเราเป็นหญิงเป็นชายเห็นคนอื่นก็เป็นหญิงเป็นชายโครงกระดูกจะเป็นตัวเป็นตนได้ยังไงโครงกระดูกจะเป็นหญิงเป็นชายได้ยังไงแล้วโครงกระดูกจะเป็นตัวเป็นตนโครงกระดูกจะน่ารักน่าใคร่ไม่มียิ่งว่าคำว่ามีอะไรต่ออะไรซ่อนอยู่ในกรรมฐานนี้มากจนหาประมาณไม่ได้และความอัศจรรย์ในกรรมฐานนี้ก็หาประมาณไม่ได้เหมือนกันพระเถระได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะเดินจงกรมปารภโครงกระดูกนั้นกรรมฐานนี้สร้างพระอรหันต์นี่หาประมาณไม่ได้นับจำนวนเป็นตัวเลขออกมากรรมฐานนี้สร้างปุถุชนให้เป็นพระอรหันต์นี่มากหาประมาณไม่ได้และเราจะเรียกว่าไม่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์หามีนี่เป็นอัศจรรย์จริงกระทั่งหาประมาณไม่ได้ยังไงจึงให้พากันเห็นคุณค่ากรรมฐานที่เรามีอยู่นี้นี่ทนุทานหนอมมีความเคารพประคับประคองให้ใจของเราอยู่สถานที่นี้จริงๆแล้วความใสความเย็นความสว่างในจิตในใจก็จะค่อยปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นในที่สุดคำว่าใสสว่างอย่างเต็มที่เราไม่เคยเจอเพราะมันไม่เคยเป็นจะไปเจอที่ไหนนี่ก็จะเจอขึ้นเพราะใจของเราเป็นอันเกิดจากกรรมฐานอันนี้ล่ะเป็นเหตุจึงว่าพระกรรมฐานให้เอาใจอยู่กับกรรมฐานเอามัดเป็นมัดตายมัดอยู่อย่างนี้ล่ะไม่ให้ขาดเคลื่อนกันแม้แต่น้อยถ้าหากว่าท่านผู้ใดจริงจังลงไปอย่างนี้ผู้นั้นน่าจะเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัย
อรหันต์ไม่ใช่เกิดจากชาติชั้นวรรณะที่ไหนเกิดจากจิตใจที่ได้รับการขัดเกลาเกิดจากจิตใจที่รับการซักฟอกจากธรรมะกรรมฐานนี่เป็นธรรมะซักฟอกจิตใจก็เข้าถึงความสะอาดอย่างสมบูรณ์ขึ้นมาได้เข้าพรรษาให้เข้าอยู่ในกรรมฐานคำว่าตั้งใจเต็มที่ตั้งใจอย่างยิ่งตั้งใจอย่างถึงที่สุดอยู่ตรงไหนให้เข้าถึงจุดนั่นกันแล้วเรานี่แหละจะเป็นพระกรรมฐานที่ควรแก่การกราบการไหว้ของมาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่ต้องไปปรารถนาความเจริญของพระศาสนากิเลสมันมีแต่ปรารถนาอยู่ไม่หยุดไม่ย่นถ้าหากว่าการปฏิบัติธรรมของเรากำจัดข้าศึกคือตัวกิเลสหมดสิ้นไปแล้วนี่ไม่ต้องไปปรารถนาความเจริญอย่างนักบวชอย่างนี้บวชแล้วนี่การปรารถนาที่จะบวชไม่มีพระมหาจักรพรรดิเป็นมหาจักรพรรดิแล้วจะปรารถนาเป็นพระมหาจักรพรรดิไม่มีพระกรรมฐานอย่างเรานี่ถ้าหากว่าเห็นชัดในกรรมฐานด้วยความพยายามที่เอาใจของเราอยู่กรรมฐานจนกระทั่งเห็นเด่นชัดจริงเห็นชัดจริงๆใจของเราก็จะดีดออกจากกรรมฐานอันนี้ปรากฏเป็นจิตใจที่เด่นชัดอย่างเราไม่เคยเจอไม่เคยพบไม่เคยเห็นทีเดียวจึงว่าไม่ต้องไปปรารถนาถ้าหากว่าจะปรารถนาก็ปรารถนาให้เป็นนักปฏิบัติที่มุ่งมั่นจดจ่อแนบแน่นจริงจังที่จะกระทำทำกรรมฐานของเจ้าของนี่ให้แจ้งชัดตามความเป็นจริงให้ได้แล้วจะเป็นพระกรรมฐานที่ควรแก่การสักการบูชากราบไหว้ถ้าหากว่าไม่สนใจในกรรมฐานจะกลายเป็นกรรมฐานที่มีแต่กลิ่นไม่ใช่กลิ่นหอมนะใครอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนให้อยู่กับความภาคความเพียรและอยู่ด้วยความสงบของเจ้าของเองอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอย่าไปเที่ยวอาละวาดเดี๋ยวไปแวะกุฏินั้นเดี๋ยวไปเยี่ยมกุฏิโน้นอย่าทำเป็นสุนัขหลังเป็นแผลไปตรงนั้นว่าจะดีไปตรงนั้นว่าจะหายคันมันไม่หายเป็นดอกถ้าหากว่ายังหลงกรรมฐานของเจ้าของอยู่ให้รู้จักเหตุที่ทำให้ใจเป็นลิงเป็นข้างใจที่เป็นลิงเป็นข้างนั้นเนื่องมาจากหลงกรรมฐานเป็นเหตุถ้าหากว่าเห็นรู้เห็นกรรมฐานแล้วใจจะเป็นลิงเป็นข้างไปไม่ได้มีแต่ที่จะเป็นพระเป็นสมณะคือเป็นผู้ที่มีความสงบระงับดีแล้วนั่นเองทายาทโยมก็เหมือนกันศรัทธาญาติโยมก็มีกรรมฐานพระพุทธเจ้าไม่ใช่มอบกรรมฐานให้เฉพาะผู้บวชเอาไปพิจารณาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสาธารณะเหมือนกับฝนตกมาจากเบื้องสูงที่สูงเป็นประโยชน์แก่คนทุกคนที่จะเอามาบริโภคธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันเป็นประโยชน์แก่คนทุกคนใครเอามาเป็นอารมณ์ของใจได้ประโยชน์อันเกิดจากธรรมะเกิดจากกรรมฐานทั้งนั้นเราเป็นผู้ที่มีโชคดีมีบุญมีวาสนาด้วยกันทั้งนั้นให้พากันรีบยินหยิบรีบคว้าเอามาเป็นสมบัติของเราให้ยิ่งคือการศึกษาธรรมชาติศึกของจริงที่เรามีอยู่นี้พระพุทธเจ้าท่านว่าความเกิดเป็นพุทธเจ้ายากการได้ยินได้ฟังคำสอนพุทธเจ้าเป็นของหาได้ยากการเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นของหาได้ยากมีความเชื่อความเริ่มใสในศาสนธรรมของพุทธเจ้ายิ่งเป็น
สิ่งที่ประเสริฐหาประมาณไม่ได้แต่เราอย่าพอใจเพียงที่เรามีอยู่การเดินทางของเราท่านๆยังอีกไกลมากรีบหยุบหยิบรีบฉวยรีบหยิบยีบรีบฉวยอะไรจะเป็นสมบัติอะไรที่จะเป็นบุญเป็นกุศลอะไรที่จะเป็นการเสริมบารมีธรรมแสวงหาให้ยิ่งทำแล้วเป็นของเราทั้งนั้นมีบุญมีวาสนาสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คำว่าสวรรค์ไม่ต้องปรารถนาก็เป็นสมบัติของเราคำว่านรกนี่เราไม่ต้องปรารถนานี่หรือปรารถนาเราก็ไม่มีโอกาสที่จะเจอเพราะใจของเราพ้นแล้วใจของเราพ้นแล้วพ้นด้วยความเชื่อความเริ่มใสในพระศาสนาคำสอนพุทธเจ้าเอามาประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งใจที่จะไปหมกมุ่นอย่างที่สัตว์นรกมันไม่มีใจอย่างที่ใจจะเป็นไปอย่างที่สัตว์นรกเขาเป็นกันไม่มีเด็กกับมันพ้นแล้วมันพ้นแล้วมันจะไปได้อย่างไรเพราะมันเป็นจากใจนี่ทั้งนั้นจึงให้ตรวจดูนะบางทีกลัวนรกนะไม่อยากจะไปนรกไปหรือไม่ไปมันเป็นที่ใจนั่นนะไปหรือไม่ไปมันเป็นที่ใจนั่นนะทำไมยังเป็นที่ใจล่ะเพราะใจไม่มีธรรมอบรมไม่มีธรรมเป็นเครื่องไม่มีทำเป็นอารมณ์เครื่องอยู่ไปอยากไปหรือไม่อยากไปนี่มันเท่ากันคือนรกมันอยู่ที่ใจมันเป็นแล้วจึงพากันแก้ใจของเรานี่อยากให้เป็นอย่างที่สัตว์นรกเขาเป็นแล้วเราจะไม่เป็นเด็ดขาดจะพ้นขึ้นมาทันทีมันพ้นมาจากใจของเรามันหลุดออกไปจากใจของเรานี่แหละการเข้าพรรษาให้เข้าอยู่กระทำใครอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนให้เอาธรรมของจริงในเราอันนี้ล่ะเป็นอารมณ์ของใจใจของเรานี่ถ้าหากว่าไม่มัดแน่นอยู่ก็ทำที่เราอยู่นี่มันเบรกไม่อยู่จริงๆนะไม่ใช่ใจของชาวบ้านชาววัดเบรกไม่อยู่จึงคำสอนพระเจ้านี่จึงเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างยิ่งถ้าหากว่าโลกไม่มั่นคงแล้วไม่มั่นคงในธรรมที่พระเจ้าทรงตรัสสอนไว้แล้วนี่ก็เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าพระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้สมควรแล้วก็เลิกกันเท่านี้